ายการเราส่งอาหารนะคะแล้วก็ขนมต่างๆเนี่ยเข้ามาในรายการนะคะเพื่อที่ว่าให้เราเนี่ยมารีวิวแล้วเราก็จะรีวิวให้ฟรีๆกันไปเลยซึ่งวันนี้นะคะที่เห็นอยู่เนี่ยมีทั้งหมด5ร้านแต่จริงๆเนี่ยมีกล่องอยู่หน้าประตูอีกเป็น10ร้านนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆรีวิวกันไปเรื่อยๆเริ่มจากที่ร้านแรกก่อนเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือร้านเบคเปล่านั่นเองจ้ะแม่ดูนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกรุงเทพกีทา6ค่ะในแต่ละวันนี่นะคะเขาจะมีมากกว่า20เมนูนะคะเยอะปะวะถ้างั้นกินเค้กส้มละกันเพราะว่าเดี๋ยวแอมแปร์จะเอาเค้กมะพร้าวกลับบ้านมาดูเค้กส้มกันหน่อยชื่นว่ะอร่อยว่ะความพิเศษของเขามันอยู่ตรงที่เขาใช้ชีสและเนยนะคะพรีมจากต่างประเทศเลยแล้วก็เป็นทานฟรัตตีก็คือว่าไม่มีไขมันทานนั่นเอง wow. แล้วชิ้นหนึ่งเนี่ยราคาแค่75-85 บาทเท่านั้นเอง อร่อยยันเปลือกส้มพี่โง่นี้กลับบ้านครีมของเขาเนี่ยเป็นครีมสดด้วยนะคะ wow. เยี่ยมเลยนะสำหรับเบคเบาแชร์ค่ะอุ๊ยอร่อยอร่อยจริงเข้าไปสั่งซื้อได้นะคะที่ช่องทางเพจของเขานะคะ bake_bow นั่นเองนะคะหรือว่าไปที่หน้าร้านซอยตรงข้ามซอยกรุงเทพกีทา6นั่นเองนะคะร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง2ทุ่มไปเลยจ้าชิ้นหนึ่งจะราคาอยู่ที่75บาทถึง85บาทไม่แพงเลยสำหรับเค้กคุณภาพดีแบบนี้ค่ะปรบมือกับ bake_bow แชร์ไม่แชร์ดีเข้มแข็งแบบนี้แหละและร้านต่อไปนั่นคือ Bake and White Homemade จ้านี่มากับขนมที่มีชื่อว่าคาเนเล่นั่นเองนะคะคุณดูคือไอ้คาเนเล่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นขนมฝรั่งเศสนะขนมที่แบบเป็นขนมเก่าแก่ของฝรั่งเศสซึ่งไม่เคยเห็นเลยนะคะชิมเลยนะคะไม่ค่อยกินจริงข้างในมันเป็นเนื้อขนมปังก็มีกลิ่นวานิลลาซึ่งเขาบอกว่าเขามีผสมเหล้าลัมด้วยนะคะแต่ว่าไม่ได้กลิ่นเหล้าลัมเลยเนื่องจากว่าคิดว่านะคือเขาเอาไปอบในการอบเนี่ยมันจะเลยทำให้แบบแอลกอฮอล์ของเหล้าลัมเนี่ยมันระเหยออกไปฉะนั้นเด็กๆน่าจะกินได้ไม่เมากินต่อ9ชิ้นนะคะเขาขายในราคา285บาทนะคะสามารถซื้อหานะคะเอาไปเป็นของขวัญปีใหม่ได้ดูดีด้วยนะแล้วก็เราว่ามันเก๋มันแปลกเวลาซื้อมาเห็นนะคะก็คือสามารถเอาเข้าไมโครเวฟก็ได้เอาไปอบอีกทีนึงก็ได้นะคะมันจะได้ฟิลแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะสำหรับร้าน Back and White Homemade ค่ะแชร์ไหม yeah. เข้มแข็งแบบนี้แหละที่ต้องการ yeah. ซื้อหากันได้ค่ะเข้าไปดูที่เพจของเขาตามด้านล่างนี้เลยนะจ๊ะแม่จ๋าและร้านต่อมาค่ะร้านนี้อยากกินมากๆเลยนะคะ yeah. น่ากินสุดๆเลยนะคะนี่ The Sato Homemade จ้านะคะซึ่งตอนนี้เท่าที่มองเห็นก็คือมีนามะนะคะมันก็เป็นช็อกโกแลตสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าร้านนี้เนี่ยเขานำวัตถุดิบนำเข้านะคะจากฝรั่งเศสนั่นเองนะคะมีทั้งเครื่องดื่มแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็มีไดฟุกุประมาณนี้ด้วยดื่มเครื่องดื่มก่อนละกันนะคะกินขนมมา2ร้านแล้วนะคะอันนี้เขาเป็นชาไต้หวันนะคะแล้วก็ใส่บาวทูก้าเจลลี่ดีนะรสชาติไม่หวานมาลองนะมะกันนะคะอันนี้กล่องละ250บาทค่ะเป็นช็อกโกแลตสดนะจ๊ะคือมันนิ่มอ่ะแล้วแบบเหมือนพอกินไปก็คือมันละลายในปากเลยเว้ยขอลองไว้ช็อกบ้างนี่จริงๆอ่ะคือมันไม่หวานเกินไปเว้ยมันหนึบมันเหนียวค่ะแล้วก็มีความนุ่มด้วยนะคะนี่อยากจะมาลองไดฟุกุบ้างนะคะเดี๋ยวขอใช้มือแล้วกันนะนี่เฮ้ยดีมากคือแป้งอ่ะมันไม่หนาเกินไปแล้วก็สตรอเบอรี่รสชาติเปรี้ยวหวานกำลังดีเว้ยอร่อยมากค่ะอันนี้นะคะคือร้านเดอร์ซาโต้โฮมเมดนั่นเองนะคะสามารถไปสั่งได้4ช่องทางด้วยกันนะคะมีทั้ง Instagram Facebook นะคะ My Shop แล้วก็ LINE Man นั่นเองนะคะหน้าร้านของเขาอยู่ที่บางขุนเทียนแต่ว่าไม่ได้เปิดขายหน้าร้านนะคะ Delivery อย่างเดียวปรบมือให้กับเดอร์ซาโต้ค่ะแล้วก็มาถึงอันนี้นะคะที่อยากกินกับร้านต่อไปค่ะนั่นคือ Midnight Madness นั่นเองนะคะนี่เฮ้ยขวดน่ารักมากเห็นแล้วมึนเลยชอบมากลักษณะเป็นแบนๆนะคะชอบมากมีทั้งหมด6รสชาติด้วยกันนะคะเขาส่งโบชัวร์มาให้ดูด้วยนะคะอย่างที่แอมแปะถืออยู่นี้เป็น Before Sunrise นะคะก็คือเป็นโกโก้นะคะที่ผสมกับยูสุนั่นเองแต่ละตัวใน6ตัวนี้ก็จะมีความต่างกันไปนะคะอย่างเช่นมิสเตอร์บาวเป็นช็อกโกแลต
ผสมกับดาร์กช็อกก็คือสำหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตตรงๆเลยนะคะอย่างรสชาติอันนี้นะคะเขาก็บอกว่าเป็นช็อกโกแลตที่ผสมกับราสเบอร์รี่อะไรประมาณนี้แต่ที่แอมแปรเลือกแล้วนะคะที่ถือไม่ปล่อยนั่นก็คืออันนี้ค่ะนั่นก็คือ Before Sunrise นะคะขอเขย่าก่อนจุกด้วยว่ะเฮ้ยแพ็คเกจดีมากนะคะขอเสียงปรบมือให้กับ Midnight Madness ค่ะทำแพ็คเกจได้น่ารักจริงๆนะคะนี่หูถ้าเกิดยิ่งแช่เย็นยิ่งอร่อยนะคะอ่ะได้ฟิลได้ฟิลชิมหน่อยเฮ้ยดีว่ะมันแบบมันได้ความแบบขมขมของช็อกโกแลตคือไม่หวานเกินไปแต่ว่ามีกลิ่นที่หอมของยูสุตีข้างหน้าขึ้นมาเฮ้ยดีมากมาคิดดูนะนี่ถ้าเกิดไปใส่ในน้ำแข็งนะสักแก้วนึงนะว่ะแล้วขวดนึงนะคะราคาแค่120บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าสนใจเฮ้ยอันเนี้ยเวิร์กนะถ้าเกิดว่าจะเอาไปเป็นของขวัญให้กับใครอ่ะสั่งซื้อได้3ช่องทางนะคะนั่นก็คือ LINE แอดค่ะก็คือแอด Midnight Madness นั่นเองร้านของเขานะคะเปิด 9:30 นถึง 18:30 นนะคะแล้วก็ปิดวันศุกร์ค่ะส่วนร้านของเขาเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านสัมมากรนะคะใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลเฟื่องฟ้านั่นเองถูกต้องไหมคะถึงพี่จะไม่สวยแต่ว่าพี่ก็สมองดีนะคะโหเหนียวนมข้นหวานเลยเว้ยอันเนี้ยแนะนำให้ใส่น้ำแข็ง2แก้วคือมันมีความแบบเข้มข้นของช็อกโกแลตแบบเยอะอ่ะแบบเข้มข้นมากอ่ะอันเนี้ยซื้อช็อกโกแลตร้านนี้นะคะเขาใช้วัตถุดิบชั้นเยี่ยมจากฝรั่งเศสนะคะแล้วก็แหล่งปลูกโกโก้จากทั่วทุกมุมโลกไปเลยนะแม่นะสำหรับร้าน Midnight Madness แพงเหลือเกินนะคะวันนี้ค่ำก็ไม่มานะคะเหนื่อยมากจริงและนี่คือ Forest Product ค่ะโอ้ยเหมือนรายการแบบขายตรงกับขายออนไลน์บ้าบอมาเป็นกระป๋องขนาดนี้นะคะนั่นก็คือน้ำพริกเผานั่นเองนะคะคู่แข่งกับแม่ปะน้องไม่ใช่นั่นก็คือแยมผลไม้ค่ะแต่ที่เด็ดของเขานะคะนั่นก็คือน้ำตาลน้อยนั่นเองค่ะซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมด2ขนาดนะคะแบบนี้85บาทนะคะถ้าเล็กกว่านี้ก็58บาทไปเลยชิมเลยละกันมี4รสชาตินะจ๊ะมีทั้งน้ำผึ้งสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แบล็คเบอร์รี่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะส้มร้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าชอบสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ทาง Lazada กับ Shopee ไปเลยนะคะกับร้าน Forest Product นะจ๊ะคุณแม่คะทุกวันตอนเช้าหนูนี้จะต้องทาน หนูนี้จะต้องทานขนมปังก่อนออกจากบ้านค่ะ และแยมที่หนูนี้เลือกใช้เป็นประจำนั่นก็คือ Forest Product ค่ะคุณแม่ อ้าว ดีว่ะรู้เลยว่าแบบวัตถุดิบที่ใช้อะดีเอาของดีมาใช้เอาแม่กูต้องชอบแน่ๆอันนี้เก็บกลับบ้านอย่างที่เขาบอกมาตั้งแต่แรกเลยนะคะว่าน้ำตาลน้อยนั่นก็จริงก็คือว่ามันได้ความหวานของผลไม้ที่เขาใช้เป็นของส้มอ่ะคือรู้สึกว่ามันไม่ได้หวานจี๊ดหวานแสบคอมีกลิ่นหอมของผลไม้ด้วยนะคะราคาไม่แรงด้วยแล้วก็โดยส่วนตัวคิดว่ามันสวยอ่ะกระป๋องมันดูสวยแล้วก็เหมาะกับการให้ไปเป็นของขวัญคนอื่นได้ด้วยสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แจมนั่นเองนะคะอ่ะมาค่ะขอเชิญคุณแพรวได้จากรายการเลยนะคะคุณมารายการหลงละครเป็นยังไงบ้างคะคุณแพรวหลงละครรสชาติมันออกแบบเปรี้ยวๆแบบเปรี้ยวๆเหมือนกลิ่นตัวแพรวอะไม่ไม่คุณเล่นคุณเล่นเป็นเปรี้ยวแบบเป็นผลไม้ไม่หวานเกินไปด้วยตอนนี้ข้าวพิเศษอยู่กินหวานไม่ได้ปากที่ให้หนึ่งกระปุกไปได้เลยและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออร่อยต้องแท้จบรายการแบบท่านพ้นๆไปเลยนะคะกับเทพิเศษค่ะนั่นก็คือเปิดรับความสุขฉลองรับปีฉลูจ้าและถ้าเกิดว่าคนไหนนะคะที่ดูรายการของเราอยู่ค่ะอยากจะส่งขนมนมเนยแบบนี้นะคะเข้ามารีวิวก็สามารถติดตามรายละเอียดได้นะคะในเพจอร่อยต้องแชร์ได้เลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะสามารถติดตามได้ทั้งทาง Facebook นะคะ IGบักกะบู.tv นะคะได้ทุกช่องทางเลยนะคะส่งมาอีกนะจ๊ะอร่อยต้องแชร์จ้าบักกะบู.tv